การประมงก่อนและหลังฤดูปลาและสัตว์น้ำบางไข่ก็ปิดอ่างแล้วหมดเลยครับปิดอ่างแล้วหมดเลยทีนี้มันตรงกับฤดูปลาไข่หรือเปล่าตรงครับตรงครับตรงกับฤดูปลาไข่ครับตรงลงมาเป็นครับผมตรงครับส่วนข้อเสนอที่เราเสนอให้มีการจัดตารางในการปิดอ่าวก็ไม่น่าจะเข้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าปิดถึง6เดือนแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดถึงแล้วครับคุณพระเซ็นชื่อแล้วก็ส่งกลับไปจังหวัดเพชรบุรีข้อมูลนี้นักวิชาการพูดให้
ีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมไหมไม่มีด้วยทางนี้เชิญส่งข้อเสนอแนะและเซ็นชื่อรับรองด้วยโอเคสมุดสงครามจากใช้ป่า6-7 พันนี้แล้วจำนวนเกย
เป็นเอกฉันท์
างงานก็มีคำถามถามกับเราว่าถ้ารัฐบาลมีความเดือดร้อนและจำเป็นโดนEU หรือโดนกฎหมายต่างประเทศอีกให้ยกเลิกประมงสองชนิดคือบัวบนกับบัวล่างเราจะหาทางออกให้รัฐบาลอย่างไรอันนี้เป็นการบ้านนะเป็นการบ้านที่แต่ละจังหวัดต้องแบบนี้เราจะช่วยหาทางออกให้รัฐบาลอย่างไรเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งอาชีพของเราแล้วก็ไม่ให้เกิดผลกระทบกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าจะกระทบก็ต้องมีทางออกที่น่าจะประนีประนอมและประสานประโยชน์แก่กันและกันได้อันนี้ต้องฝากพี่น้องแต่ละจังหวัดกับไปช่วยคิดด้วยเพราะว่าเท่าที่รู้สึกมาเนี่ยรัฐบาลก็โดนต่างประเทศมีมากพอสมควรในเรื่องพวกนี้เราไปช่วยหาวิธีทางออกและหาวิธีคิดกันดูนะแล้วที่หน้าขอกราบนมัสการหลวงปู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ในนาทีนี้ด้วยนะคะ
็นชื่อของเรามีคำถามต่อสมุทรสาครว่าสมมติว่าสมมติว่ารัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกด้วยข้อกฎหมายระหว่างประเทศสมุทรสาครมีทางออกที่จะหาทางออกให้รัฐบาลอย่างไรกลับไปคิดด้วยนะเที่ยวหน้าจะต้องได้รับคำตอบแต่ละจังหวัดด้วยว่าสมมติว่ารัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกด้วยเหตุผลว่าต่างประเทศบีบคั้นมาเนี่ยเราจะหาทางออกอย่างไรที่ให้เราและก็รัฐบาลอยู่รอดได้เพื่อจะไปต่อรองกับต่างประเทศให้เราที่จะอยู่รอดได้ซึ่งหลวงปู่เชื่อว่ารัฐบาลก็คงมีความจริงใจที่จะพูดคุยนะต่อไปสรุปประการสรุปประการเชิญขอไปนี่ยังไม่ได้เซ็นชื่อรับรองการของโปรดหมายถึงว่าที่คุณที่ได้มาร่วมกับผมขอเสนอผมนายชาติเดียวก็ขอได้มาพบกับท่านท่านนะครับสวัสดีด้วยในส่วนของตรงนี้ขอให้ท่านเนี่ยขอทบทวนเกี่ยวกับโรงที่มีอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วและถูกต้องครับการประมงไปก่อนและมาหาแนวทางยุติปัญหาที่มีอยู่เพราะพวกประชาชนยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องมือในชีวิตใหม่ในครั้งนี้ครับข้ออนุญาตที่จะประกอบประการและทำเขตชายฝั่งเขตกรุงเทพมหานครในเขต3,000เมตรของลาดยาวไปถึงเขตฉะเชิงเทราภาคตะวันออกและตะวันออกก็มีนะเขตของนางหอยชมพู่ซึ่งเป็นบ้านของป้าปลาอย่างดีนะครับในส่วนนี้และเมื่อก่อนนี้ที่ท่านได้มาประกาศลาทิ้งนะครับตอนนี้ก็ได้จงเรียนไปหมดแล้วครับในก้อนปูนที่จะมาทิ้งไว้เพื่อให้ปูปลาได้อยู่อาศัยบ้านปลาที่คุณบอกว่าเป็นไร่หอยไร่ปูอะไรนั่นมันไม่จมดินเป็นปลาอยู่อะไรครับผมปลาแล้วมันไม่จมดินที่ในมันไม่จะสะสมไม่จมครับก็มาตัดผมจากหน้าเต็มขึ้นมาครับก็ไปคู่กันมาขอแล้วก็ไปที่อะไรก็ตัดน้ำตอนแล้วทำไมบ้านปลามันถึงได้จมดินได้เพราะว่าเข็มมันปากกาและเข็มติดต่อทั้งหมดเป็นดินเลยที่ทิ้งไปแล้วถึงที่ว่าก็จะจมเลยI'm not sure.
จักคุณค่าอะไรที่เราทำแล้วคืนประโยชน์ให้กับทรัพยากรทางทะเลคุณจะต้องนำเสนอออกมาว่าเราได้ทำและทำอยู่แล้วมันมีอยู่เท่าไหร่ไม่งั้นรัฐบาลเขาจะรู้คุณแม่ว่าคุณทำอะไรเขาจะรู้แต่เพียงว่าข้อมูลที่ได้จากนักวิชาการกับกรมงงบอกว่าคุณคือผู้ทำลายล้างอย่างเดียวอ่ะคุณเข้าใจไหมเขาไม่ได้มาบอกคุณเขาไม่ได้มาถามคุณแล้วคุณไม่บอกเขาถึงเวลาคุณก็กลายเป็นจำเลยของเขาเพราะคุณเป็นผู้ทำลายล้างตามข้อกล่าวหาที่เขาบอกทำไมไม่บอกแค่บอกนะว่าฉันปลูกป่าใช้ได้ปีละเท่าไหร่ทำบ้านปลาปีเท่าไหร่ในพื้นที่ของเราไม่สามารถจะทำบ้านปลาได้แต่มันก็พัฒนามาเป็นป่าชายเลนได้ต่อพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในนี้เขียนมาไหมถ้าไม่เขียนเราแบบไปก็เขียนมาถ้าทำอยู่นะแล้วถ้าจะทำต่อไปแต่ถ้าไม่เขียนแล้วก็ไม่ได้ทำก็เราจะให้รัฐบาลเขาเห็นใจเราได้อย่างไรเขาก็จะมองเราว่าคือจำเลยที่ทำหน้าที่ทำรายงานทรัพยากรวันนี้คุณอย่างนี้เข้าใจไหมพวกคุณต้องแสดงความจริงใจให้รัฐบาลเห็นว่าเราไม่ใช่ผู้ทำรายงานอย่างเดียวหรือว่าเราไม่ได้ถูกจับกุมจับบ้านอย่างเดียวเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ไปเลยไปเขียนเมื่อไหร่ใครที่ส่งมาแล้วไปเรียกเอาทำอย่างไรให้รัฐบาลเขาเห็นถึงความจริงใจที่เราจะให้ประโยชน์กับคืนสู่ชาติอ่ะแต่พื้นที่ปลูกป่าชายเลนได้ไหมปลูกได้ก็เขียนมาทำบ้านปลาได้ไหมทำได้ก็เขียนมาสร้างเขตอนุรักษ์ได้ไหมสร้างได้ก็เขียนมาผู้ใหญ่เป็นภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าเราลาอ้อนผู้ใหญ่ให้เห็นใจเด็กๆกันเราว่าเราไม่ใช่คนดื้อเราพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้นะคุณก็อย่าลงโทษเราแรงเกินไปอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเครียดเอาต่อไปผมไม่มีอะไรเลยครับเป็น4เรื่องขอ
เ
ขึ้นทั้งโรงแล้วแหล่งที่เพราะไอ้หอยกับปูเนี่ยมันเป็นน้ำขึ้นทั้งโรงแล้วเป็นป่าชายเลนเนี่ยมันเลนมันเป็นทะเลเลนเนี่ยทำไมไม่ปลูกเป็นป่าชายเลนไปเลยเป็นถาวรเลยล่ะอ๋อถ้าปลูกเป็นป่าชายเลนถาวรพวกชาวบ้านที่พอใจว่าจะไม่มีที่ทำหากินไม่มีพื้นที่ทำหากินครับใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือพวกเรือตัวอยู่ทั้งหลายก็จะกินได้เพราะว่าเป็นป่าชายเลนเวลาไปวางโรงไฟก็จะติดพวกป่าชายเลนแล้วหนีไม่ทัน
เห็นด้วย